ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอตระกูลติมาถึงแล้วพวกตระกูลตินิเดินทางมาถึงแล้วความวุ่นวายดูเหมือนจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการเดินทางมาถึงที่แสนล่าช้าแม้แต่ชายชราทั้ง5จากนิกายโอสถสังหารเองยังต้องถอนหายใจออกมาเมื่อเห็นว่าผู้คนจากตระกูลนี้จะเดินทางมาถึงในที่สุดชายทั้ง5คนที่อยู่บนลานประลองรู้สึกยินดีอย่างยิ่งราวกับกำลังจะร้องไห้ท่ามกลางแรงกดดันมากมายมันทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดมาโดยตลอดมันเป็นความรู้สึกราวกับว่าพวกเขาเป็นสัตว์ร้ายที่ถูกคุมขังอยู่ในกรงที่แสนมืดมนเวลายังคงเหลืออีก1ชั่วโมงก่อนที่เวลายามบ่ายจะมาถึงแม้ว่าผู้คนจากตระกูลติจะมาสายแต่พวกเขาก็ยังคงทำตามกฎกติกาจึงไม่ถูกตัดสิทธิ์แต่ทุกคนต่างคาดเดาว่าการที่พวกเขามาสายนั้นจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวผู้ที่เดินทางมาจากตระกูลติมีประมาณ20คนส่วนคนที่เหลือต่างกระจัดกระจายไปทั่วภูเขาเลือกที่จะแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มท่านหญิงต้วนมู่ผู้นำอาวุโสติปู่ของเหนียนเฟิงและเสียนหยูติงจิ้นก็ได้แยกออกเป็นผู้นำและนำคนกลุ่มต่างๆออกไปพวกเขาคัดเลือกเหล่าบุคคลที่แข็งแกร่งกระจายออกไปทั่วเพื่อป้องกันมิให้พวกนิกายโอสถสังหารแอบโจมตีผิดกติกาส่วนผู้ที่มาถึงลานประลองเป็นคนแรกนั่นก็คือชิงสุยที่ส่วนท่านหญิงโม่นอกจากนี้ยังมีตี้เฉินพี่ชิงและสมาชิกหลักของตระกูลติที่นำขบวนมาโดยผู้นำอาวุโสติสถานที่ประลองแห่งนี้ไม่จำเป็นต้องมีพิธีการมากดังนั้นการประลองจะเริ่มขึ้นได้ในทุกขณะโดยที่ไม่จำเป็นต้องพูดจาใดๆออกมาทำไมข้ารู้สึกเหมือนพวกตระกูลติจะไม่ได้มาที่นี่เพื่อเข้าร่วมการประลองศึกแห่งชีวิตและความตายพวกเจ้าสามารถบอกข้าได้หรือไม่ว่ามีผู้ใดเข้าร่วมบ้างผู้คนซุบซิบถามกันด้วยความสงสัยถ้าคิดว่ากลุ่มคนที่ยืนอยู่เคียงข้างติส่วนจะต้องเป็นผู้ที่เข้าร่วมการประลองเป็นแน่ทำไมถึงมีเพียงแค่3คนเท่านั้นล่ะอีกทั้งยังมีชายหนุ่มที่ยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาชายชราเข้าร่วมการสนทนาในครั้งนี้ด้วยพวกท่านอาจจะยังไม่ทราบแต่ชายหนุ่มคนนั้นลงมือปิดชีพสื่อมาฉาภายในหมัดเดียวถ้าคิดว่าชายหนุ่มคนนี้จะต้องเป็นกำลังหลักในการประลองศึกแห่งชีวิตและความตายอย่างแน่นอนกำลังหลักในการประลองศึกแห่งชีวิตและความตายอย่างนั้นหรือในตอนนี้ผู้คนมากมายต่างมารุมล้อมเพื่อฟังบทสนทนาและเริ่มแบ่งปันคำถามคำตอบและข้อสงสัยตราบเท่าที่พวกเขาจะตอบได้ชายที่ดูแข็งแกร่งกล่าวออกมาพร้อมกับเช็ดเหงื่อบนหน้าผากและเริ่มแบ่งปันข้อมูลความจริงในเรื่องต่างๆมันช่างน่าแปลกแต่จริงในตอนแรกก็คิดว่าเขาจะเป็นเพียงแค่ผู้เข้าร่วมการประลองในครั้งนี้แต่ใครจะคาดคิดว่าผู้คนภายในตระกูลติยังต้องเชื่อฟังการตัดสินใจของเขาผู้คนมากมายที่ได้ยินแม้ฟังแล้วอาจจะไม่น่าเชื่อแต่พวกเขาก็ทานคำพูดเหล่านี้ออกมานอกจากนี้ชายผู้นั้นยังเป็นบุตรเขยของตระกูลติถ้าหากติสามารถรอดพ้นสถานการณ์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายครั้งนี้ไปได้ข้าคิดว่าพวกเขาจะต้องยกลูกสาวทั้งสองให้กับชายผู้โดดเด่นคนนี้อย่างแน่นอนและข้าก็เชื่อว่าคงจะไม่มีชายใดโดดเด่นเทียบเท่าชายผู้นี้ได้อีกแล้วมีเหตุผลลูกสาวของข้าเองก็ไม่ได้ดูแย่หนักถ้าหากนางได้แต่งงานกับเขาแล้วก็ชายหนุ่มวัยกลางคนกล่าวด้วยสายตาที่ดูอิจฉาถ้าหากเป็นลูกสาวของเจ้าเจ้าจงลืมมันไปได้เลยเขาไม่มีวันหันมามองเธอแม้ว่าเจ้าแต่ยอมจ่ายเงินมากเพียงใดก็ตามถ้าคิดว่าทั่วทั้งโลกก้าวมาทวีปแห่งนี้คงไม่มีผู้ใดสามารถงดงามเทียบเท่ากับนายหญิงแห่งตระกูลติได้อีกแล้วล่ะใครบางคนกล่าวออกมาเพื่อกันแกล้งเย้ยถักถางพี่ชายปู้แม้ว่าลูกสาวของข้าจะดูน่าเกลียดแต่นางก็มีจิตใจที่งดงามกว่าเจ้ามากนักชายคนดังกล่าวตะโกนออกมาด้วยความโกรธเกรี้ยวแม้ว่าลูกสาวของข้าจะดูน่าเกลียดแต่อย่างน้อยนางก็เป็นลูกสาวของข้าผิดกับเจ้าที่คนอื่นแล้วตัวข้าก็รู้สึกไม่แน่ใจนัก
เจ้าข้าขอประลองกับเจ้าแต่เหตุการณ์ทั้งหมดก็สงบลงอย่างรวดเร็วเพียงเพราะการประลองศึกแห่งชีวิตและความตายกำลังจะเริ่มขึ้นท่านยายท่านพ่อชิงสุยทุกท่านโปรดระวังตัวด้วยตี้เฉินเรายังเป็นกังวลท่านหญิงโม่พยักหน้าและก้าวออกไปในทันทีส่วนตี้ส่วนค่อยๆลูบหัวตี้เฉินและแสดงรอยยิ้มที่แสนมั่นใจตัวตี้ชิงเองที่ยืนข้างๆตี้ส่วนก็ได้กอดแขนของเขาเอาไว้ชิงสุยจับมือตี้เฉินเอาไว้และกล่าวว่าอย่าได้กังวลไปเลยเจ้าแค่ระมัดระวังดูแลตัวเองก็พอแล้วหลังจากเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งก้านทูบชิงสุยและคนอีกสองคนก็พุ่งทยานก้าวข้ามอากาศลงไปบนลานประลองเจ็ดดาราไม่จริงใช่ไหมที่สามคนนี้จะลงประลองในศึกแห่งชีวิตและความตายครั้งนี้ทันทีที่ชิงสุยและอีกสองคนก้าวออกมาเสียงอุทานของทุกคนก็ดังขึ้นในทันทีเหตุใดจึงทำให้ตระกูลตี้ถึงคิดทำเช่นนี้พวกเขาไม่หลงเหลือความหวังที่จะต่อสู้อีกแล้วอย่างนั้นหรือผู้คนเริ่มตะโกนคำถามออกมาผู้อาวุโสจำนวน6คนที่ยืนอยู่ห่างออกไปพวกเขาสวมเสื้อผ้าสีขาวธรรมดาซึ่งกลมกลืนไปกับหนวดเคราและเส้นผมสีขาวโพลนเวลานี้มันทำให้พวกเขาดูราวกับเทวดาบนสวรรค์ที่ชายหญิงท่านคิดว่าอย่างไรชายฉลาดที่ดวงตาบ่งบอกได้ถึงสติปัญญาที่แสนชัดเจนกล่าวพร้อมกับรอยยิ้มเด็กหนุ่มคนนั้นสินะคนที่ถูกเรียกว่าพี่ชายหญิงเอ่ยถามด้วยท่าทางที่ดูสง่างามด้วยความสัตย์จริงข้าเองก็ไม่รู้และดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่สามารถตัดสินได้โดยผิวเผินแม้ดูเหมือนว่าตระกูลตี้จะไม่มีหวังแล้วที่จะโค่นล้มชะตากรรมครั้งนี้ไปได้แต่ข้ากลับรู้สึกว่ามันไม่ง่ายนักที่พวกเขาจะยอมพ่ายแพ้โชคชะตาและส่งเด็กหนุ่มคนนั้นออกมาชายชรายิ้มและกล่าวตอบข้าเองก็เห็นด้วยแต่ทำไมข้าถึงไม่อาจบอกความแข็งแกร่งที่แท้จริงของชายหนุ่มคนนั้นได้มันมีพลังบางอย่างที่กำลังต่อต้านข้าอยู่วันนี้ชายหนุ่มผู้นี้ทำให้ข้ารู้สึกแปลกใจยิ่งนักชายชราอีกคนหนึ่งกล่าวขึ้นขณะจ้องมองไปยังบรรดาผู้อาวุโสที่อยู่รอบข้างอีกเดี๋ยวมันก็จะเริ่มแล้วพวกเราเพียงแค่รอดูเท่านั้นชิงสุยตี้ซวนและท่านหญิงโม่ที่ยืนอยู่บนลานประลองเจ็ดดาราไม่ได้พูดจาทักทายใดๆสักคำบางครั้งการพูดก่อนเริ่มต้นการประลองมันช่างเป็นเรื่องไร้สาระเชียนซือหยงตระกูลเชียนซือของเจ้ามัดมือชกเพื่อบังคับให้ตระกูลตี้ของข้าขึ้นมายังลานประลองเจ็ดดาราแห่งนี้ในตอนนี้พวกเจ้าพอใจแล้วหรือยังตี้ส่วนมองชายผิวขาวที่สวมชุดคลุมสีดำชิงสุยกำลังพยายามทำความเข้าใจถึงระดับพลังของศัตรูและผลในการทดสอบของข่าวทำให้เขารู้สึกพึงพอใจอย่างยิ่งมีสองคนจากทั้งหมดที่อยู่ในระดับปราณนักบุญพิโรธขั้นที่10ซึ่งพวกเขาทั้งสองคนนั้นอยู่ในระดับพลังขั้นเดียวกับท่านหญิงโม่ซึ่งอาจแข็งแกร่งกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนอีก3คนที่เหลือ1คนอยู่ในระดับปราณนักบุญพิโรธขั้นที่9ส่วนอีก2คนนั้นอยู่ในระดับครึ่งก้าวของปราณนักบุญพิโรธขั้นที่8ทั้งหมดเป็นไปตามความคาดการณ์ของชิงสุยในความคิดของศัตรูคงจะเชื่อมั่นว่าเหล่าผู้คนจากตระกูลตี้นั้นย่อมไม่มีผู้ฝึกตนที่บรรลุระดับปราณนักบุญพิโรธขั้นที่10ได้พวกเขาก็ไม่ได้คาดคิดว่าชิงสุยจะมีความสามารถในการบั่นทอนพลังของฝ่ายศัตรูได้เช่นกันตระกูลตี้สิ่งต่างๆได้นำพาพวกเรามายังขีดสุดแล้ววันนี้พวกเรามาสิ้นสุดความขัดข้องใจระหว่างพวกเราต่อหน้าทุกคนที่อยู่ในอาณาจักรเจ็ดดาราแห่งนี้เถิดเราจะมาจบสิ้นทุกอย่างที่นิกายโอสถสังหารและตระกูลตี้ได้ก่อขึ้นเทียนซือหยงกล่าวด้วยความภาคภูมิใจในเมื่อพวกเจ้าเลือกการประลองศึกแห่งชีวิตและความตายเป็นจุดสิ้นสุดสงครามครั้งนี้ตระกูลตี้ของข้าจะจบสิ้นทุกอย่างของนิกายโอสถสังหารพวกเราไม่เคยเกรงกลัวผู้ใด
และพวกเราจะไม่ก้มหัวให้กับปีศาจไร้หน้าไหนทั้งสิ้นเสียงของติซวนไม่เพียงแต่ดังเท่านั้นแต่ทุกคนยังรับรู้ได้ถึงพลังที่แทรกซึมมาตามเสียงที่ได้ยินอีกไม่นานก็จะไม่หลงเหลือผู้ใดภายในตระกูลติอีกแล้วไม่เชื่อเจ้าก็จงมองดูผู้คนของนิกายโอสถสังหารของข้าสิเทียนซือหยงยิ้มและเอ่ยกล่าวนิกายโอสถสังหารแม้จะมีจำนวนมากก็จริงแต่ข้าขอบอกตามตรงเลยว่าพวกมันทั้งหมดช่างไร้ประโยชน์ยิ่งนักเพียงแค่พวกเราสามคนคงจัดการได้จนหมดชิงสุยยิ้มได้ตอบกลับประโยคเพียงประโยคเดียวก่อเกิดคลื่นมหาสมุทรจำนวนมากหลังจากสิ้นสุดคำพูดความวุ่นวายก็ได้บังเกิดขึ้นอีกครั้งพ่อหนุ่มน้อยไม่เคยรู้อะไรเลยแต่ด้วยความสัตย์จริงถ้าเขาบอกเลยว่าถ้ารู้สึกตกใจอย่างยิ่งที่เจ้ายังกล้ามายืนอยู่ที่นี่และพูดจาฉะฉานเช่นนี้แต่ข้าคิดว่าเจ้าควรจะเอาชีวิตรอดในวันนี้ให้ได้เสียก่อนเถอะเชียนซือหยงตกตะลึงไปชั่วขณะก่อนที่จะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาผู้คนที่อยู่เบื้องหลังของเขาก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเช่นกันพวกเขารู้สึกว่าคำพูดเหล่านั้นช่างตลกยิ่งนักชิงสุยยิ้มและจ้องมองพวกเขาด้วยจิตใจที่นิ่งสงบในตอนนี้เบื้องหน้าของเขานั้นมีไม่กี่คนที่สามารถคุกคามเขาได้ถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นกันเถอะท่านหญิงโม่กล่าวด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลประลองเริ่มต้นการประลองเสียงของฝูงชนระเบิดขึ้นอีกครั้งการรอคอยภายใต้ดวงอาทิตย์อันร้อนระอุ กว่าสองชั่วยามในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ได้เผชิญหน้ากันและถึงเวลาเหมาะสมเสียทีเอาละพวกเรามาเริ่มต้นกันเถอะหลังจากกล่าวจบเชียนซือหยงได้พาเราผู้คนที่ติดตามลอยขึ้นไปเหนือน่านฟ้าได้หยุดลงหลังจากทะยานขึ้นมาสูงประมาณ1 กิโลเมตรชิงซุยและผู้อาวุโสทั้งสองก็ทะยานขึ้นสู่ท้องนภาเช่นเดียวกันหลังจากสิ้นเสียงของชิงซุยที่ทำให้เกิดความวุ่นวายเราผู้คนที่อยู่ในระดับปราณนักบุญพิโรธเองก็ทะยานขึ้นสู่อากาศเพื่อเฝ้าดูการประลองจากที่อันแสนไกลส่วนเหล่าบรรดาผู้ที่มีสัตว์อสูรเวหาพวกเขาได้ใช้พวกมันทะยานขึ้นสู่อวกาศและจ้องมองการประลองครั้งนี้อย่างไรก็ตามผู้คนส่วนใหญ่ยังคงเฝ้ามองอยู่บนพื้นดินแต่เนื่องด้วยระยะทางที่ไกลเกินไปมันจึงทำให้พวกเขาไม่อาจมองอย่างชัดเจนดังนั้นคนที่อ่อนแอกว่าจึงต้องคอยฟังการพูดจาบอกเล่าของผู้ที่แข็งแกร่งกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นหรือทำได้เพียงแค่รอให้ซากศพร่วงหล่นจากท้องฟ้าลงมาเท่านั้นชิงสุยและผู้อาวุโสทั้งสองรักษาระยะห่างของพวกเขากับศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าประมาณ100เมตรทุกคนซื้ออาวุธเตรียมพร้อมเอาไว้ตลอดเวลาไม่ว่าก่อนหน้านี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพียงใดแต่ก็คงไม่อาจทำเช่นนั้นได้อีกการประลองครั้งนี้จะต้องสิ้นสุดด้วยความตายสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเตรียมพร้อมจู่โจมและป้องกันตลอดเวลาการประลองศึกแห่งชีวิตและความตายได้เริ่มขึ้นแล้วนับตั้งแต่พวกเขาก้าวทะยานสู่ผืนนภาชิงซุยติซวนและท่านหญิงโม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก่อนที่จะเริ่มจะออกไปเบื้องหน้าคลื่นพลังบอเด็กขยี้ผืนอากาศราวกับภูเขาไฟกำลังจะระเบิดกลิ่นอายของชิงสุยเองก็เริ่มแผ่กระจายไปทั่วซึ่งมันก็มากพอที่จะบังคับให้ศัตรูของเขาจริงจังกับการต่อสู้ครั้งนี้ศาสตราวุธเร้นลับระเบิดมังกรคู่ลูกบอลโลหะเยือกแข็งเหมันถูกยิงออกมาราวกับดาวตกที่กำลังพุ่งชนโลกแสงของมันเปล่งประกายชั่วครู่หนึ่งก่อนที่จะแปรเปลี่ยนเป็นสีดำทมิฬมันคือภาพเทพีแห่งความตายที่แสนงดงามทักษะศาสตราวุธเร้นลับของชิงสุยพัฒนาไปอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วันที่ผ่านมาความน่ากลัวเพิ่มทวีคูณมากกว่าตอนที่เขาสังหารสื่อมาฉาเสียอีกทำลายแม้ว่าคลิปวิชาศาสตราวุธเร้นลับของเขาจะทรงพลังเป็นอย่างมากแต่เขาก็จำเป็นจะต้องผนวกกับลูกบอลโลหะเยือกแข็งเหมันเพื่อให้มันมีพลังมากพอที่จะสังหารผู้ฝึกตนที่อยู่ในระดับอีกครึ่งก้าวของปราณนักบุญพิโรธขั้นที่8ผู้ซึ่งยืนห่างออกไปไกลนอกจากนี้
ศัตรูยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้พิษแม้พวกเขาจะป้องกันอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ไม่ได้คาดหวังเลยว่าลูกบอลโลหะเยือกแข็งเหมันทั้งสองลูกจะสามารถระเบิดตัวเองได้ขณะที่พวกเขารีบพยายามหลบการโจมตีชิงสุยก็ได้ยิงลูกบอลโลหะแห่งเหมันอีก2ลูกออกไปในทันทีไข่มุกมังกรคู่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ